หมดแรงกันนะพี่นาจ้าเอดีพลังงานใครอ่ะใครเอดีฮะหลายคนทุกคนกันเลยแหมขอสนุกสนานกันไปแล้วกันนะครับผมกับพระกาพีตามคำขอทิ้งท้ายกับรักข้ามคลองกันด้วยโอ้โหนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันเนาะขออนุญาตเป็นรักนักลำนะครับผมช่วงนี้ขออนุญาตเป็นรอบโชว์นะครับผมสักหนึ่งรอบแล้วกันจ้าครับผมสองผลงานเพลงเนาะสองผลงานเพลงเท่านั้นเองครับผมมาพระโจฟาร์มพร้อมขอบคุณด้วยแล้วกันฮะครับผมสำหรับวัยรุ่นนี่ไม่ต้องกลัวนะครับผมหลังจากรอบโชว์เดี๋ยวเราจัดร่วมสมัยกันให้เดี๋ยวจัดให้อย่างแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวร่วมสมัยเสร็จแล้วนะครับผมก็คนที่ชอบย้อนยุคก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับผมย้อนยุคก็ยังอยู่เดี๋ยวเราจัดสลับสับเปลี่ยนกันไปเลยกันเนาะจ้าครับผมช่วงนี้ให้น้องนรำได้แต่งเนื้อแต่งตัวปะแป้งให้หอมๆกันสักนิดหนึ่งนะครับนะจ๊ะกับรอบโชว์สองผลงานเพลงกันด้วยครับผมเมื่อกี้ก็ประกาศงานค้างกันไว้นะครับผมถึงวันที่11แล้วเนาะครับวันที่11เราอยู่ที่แก่งกระจานนะครับผมเพชรบุรีเนาะงานกินปลากันด้วยครับนะครับผมชาวประจวบคีรีขันธ์นะครับผมชาวหินเนาะ12 13นะครับผมเราอยู่ที่วัดเนินตะเคียนนะครับผมก็ไปเล่นสนุกกันได้นะครับผมสำหรับพี่น้องชาวหินชาวประจวบคีรีขันธ์นะครับผมแล้วก็วันที่14นะครับผมเราเดินทางไปสมุทรสงครามนะครับประกอบงานนาประทูนะครับผมแม่กองเนาะวันที่15นะครับผมก็ขออนุญาตไปขับพิบรีนะครับผมเราเดินทางไปที่จังหวัดน่านนะครับผมมาเดินทางไกลเดินทางไกลนะครับผมมาวัดสวนหอมกันด้วยนะครับแล้วก็วันที่22นะครับผมเรากลับมาเล่นที่งานปาทูแม่กองนะครับผมงานตู่สงครามอีกหนึ่งครั้งนะครับผมมาแล้วก็วันที่26นะครับผมเดินทางต่างจังหวัดอีกแล้วเนาะไปอีกแล้วไปอีกแล้วนะครับผมที่ชลบุรีนะโอ้โหแล้วก็วันที่29นะครับผมก็เดินทางไกลกันอีกเหมือนเดิมไกลอีกแล้วนะครับผมไปกันที่จังหวัดนนทบุรีนะครับผมแล้วก็อ๋อสีสเกตก่อนทีมเข้าสีสเกตก่อนแล้วกันนะครับผมแสดงว่ามีอะไรที่นนทบุรีแน่เลยยังกังวลนนทบุรีกันอยู่เนาะนะครับผมแล้วก็วันที่30นะครับผมกลับมาเล่นที่นนทบุรีนะครับผมเมื่อกี้ประกาศผิดไปแล้วก็วันที่31นะครับผมมาทิ้งท้ายปีกันเลยแล้วเวลาผมที่โรงเรียนน้องสลาชะอำพิบุรีนะครับผมครับผมไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมพวกเราเดินทางไกลกันมากเหลือเกินทำไมสิเพราะเพชรบุรีไม่มีใครจ้างเลยล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นไปเผยแพร่ต่างจังหวัดกันบ้างใช่ครับผมนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้จัดรอบโชว์ให้แล้วกันครับผมสองผลงานเพลงนะฮะเชฟบะกับเอิญไอแน่เลยนะครับผมผลงานเพลงแรกตรงนี้นะครับผมกับงานเพลงเชฟบะแล้วกันครับเชิญจ้าThank you.
พระคุณครับผมผ่านพ้นกันไปนะครับผมกับรอบโชว์นะครับผมของน้องๆนารามวันนี้ขอบคุณทุกรางวัลน้ำใจนะครับผมทุกมาลัยน้ำใจด้วยที่ส่งมอบให้กับน้องๆนารามกันนะฮะขอครับผมมาไม่ว่าจะเป็นนำเงินสดจากตรงนี้แล้วก็เงินรางวัลจากทางไลฟ์สดกันด้วยนะครับผมหรือว่าเรียกกันอีกแบบหนึ่งรูปแบบคือทิปออนไลน์นั่นเองครับผมนะครับขอบคุณ FC ของน้องนารามทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมจ้าก็สนุกสนานกันไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวตามสัญญาแล้วกันนะครับผมที่คุณอู๋ได้พูดไว้บอกว่าเดี๋ยวรอบหน้าเราลองสลับสับเปลี่ยนไปรอบงานเพลงร่วมสมัยนะครับผมเอาใจของทีมงานวัยรุ่นกันบ้างนะครับผมก็สนุกสนานกันไปแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวฝากวัยรุ่นไว้ท่านนิดนึงนะครับผมก็สำหรับค่ำนี้นะครับผมมาขออย่างเดียวแล้วกันเดี๋ยวเราเล่นเพลงร่วมสมัยให้นะครับผมขอเตือนว่าอย่ามีปัญหาอย่ามีเรื่องมีราวกันอย่างเดียวพอนะครับผมเต้นให้สนุกเอาความสุขกลับบ้านแล้วกันนะครับผมครับแต่ช่วงนี้สนุกสนานกันไปแล้วกันนะครับผมก็รอบร่วมสมัยแล้วกันเนาะของแท้ของแท้ช่วงนี้แล้วกันนะครับผมเรียนเชิญหน้าเวทีเลยด้วยกันจ้าอย่าไปฮะอย่าสนุกขึ้นมาแล้วกันนะครับผมว่าอยากจัดเวทีสนับสนุนเปลี่ยนกันไปช่วงนี้แล้วกันนะจ๊ะพี่จ๋าอยากโยกอยากสนุกเรียนเชิญได้เลยครับผมช่วงนี้เย้